เราได้เตรียมข้าวของจำนวนมากไว้ในตัวค่ะนี่เลยเยอะพอในระดับที่จะย้ายบ้านได้เลยนะเนี่ยตรงนี้เป็นเตาใช่ไหมคะก็เผากระจกและโอเคไปกันเถอะเราจะออกเดินทางสู่ดินแดนแห่งสมบัติตอนแรกว่าจะไม่ไปนะแต่ก็คือแบบมันต้องไปอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไหนๆเขาก็มีมาให้แล้วเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมเริ่มต้นด้วยหมู่บ้านชาวบ้านดีกว่าอย่างน้อยก็ฝากม้าไว้ได้ค่ะเฮ้ยอย่าสินายไม่ต้องเลยอย่าเดินไปเล่นไปไหนเลยได้แล้วอยู่ได้ไหมเออสิ่งนี้ค่ะอยู่ทางทิศใต้ของบ้านเราเป็นสิ่งที่เห็นแล้วผ่านมาแล้วใช่ไหมเพราะว่าบ้านเก่าของเราก็อยู่ทางทิศใต้ค่ะเต่านี่น้ำน่ารักเจ้าสิ่งนี้ยังไงล่ะคะที่มาเนี้ยใช่เลยเร่งหาอีกพีฟาร์มตกปลาไม่มีเวลา FK ต้องมาหาดังนี้แหละ FP ไวกว่าแน่นอนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่งทะเลทรายสีแดงค่ะชื่อเดิมคือเมซาชื่อใหม่คือแปนแลนด์สมบัติล่ะนี่เลยเอาออฟซิเดียนค่ะแล้วก็เหล็กฟินแอนด์สตีลไม่เอาดูสิคะสภาพภูมิประเทศน่าอยู่เนาะแต่ก็อยู่มาบ่อยแล้วค่ะต้องเปลี่ยนที่อยู่บ้างอะเบนเดนไมชาร์ปอยู่ไหนเอ่ยกรุณาเดินอย่างระมัดระวังค่ะดินแดนนี้ไม่ค่อยมีกับดักนะอยู่สบายค่ะแถมยังมีต้นไม้ให้ด้วยมันไม่ใช่เป็นทะเลทรายที่แบบเหมือนทะเลทรายสีขาวเนาะอันนั้นอะไม่มีต้นไม้ค่ะแต่อันนี้คือเป็นแบบตะวันหน้าซาฮาราที่มีแบบต้นไม้นิดนึงอะดีมากค่ะกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาแน่นอนอู้นั่นอะไรนั่นโอเคเจอละตรงไหนที่มีใยแมงมุมตรงนั้นคือสิ่งที่ต้องไปเริ่มต้นจากใยแมงมุมค่ะโอ้ลึกเลยตัวนี้เหมือนเดิมโต๊ะอะไรอย่างงี้เสียงมาแล้วการคู่คำรามอ้าวสุดทางแค่นี้หรือมันเหมือนจะลงลึกค่ะโหดูสิรางรถไฟทั้งนั้นเลยเนี่ยแหละมันคือ Abandoned Mine Shaft ค่ะสมบัติที่มาพร้อมกับความน่ากลัวอ้าวเฮ้ยตันง่ายเกินเขาตันแล้วนี่ก็ตันแล้วค่ะต้องหลบข้างล่างสินะน่าจะต้องอย่างนั้นค่ะไอ้ทำไมมันไม่น่าลงอะไรขนาดนี้นี่แต่คือเราเพิ่งมาถึงดินแดนนี้เป็นครั้งแรกใช่มั้ยก็อาจจะไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามอนมันคงยังไม่เกิดอ่ะคิดในแง่ดีการเดินทางในนี้ที่แบบซุปเปอร์เซฟอ่ะมันต้องอย่างนี้แหละทุกซอกทุกมุมค่ะเพราะมันมีเจ้าสิ่งหนึ่งที่มันแบบเขาไม่ส่งเสียงคู่คำรามเนาะอ๋อนี่คือทางขึ้นโอเคโหพื้นที่โล่งเลยค่ะอู้นั่นแมงมุมพิษนั่นไงมาแล้วหูพิษไร้แรงดูสิคะตัวเดียวเองนะอู้ยท็อกซิกนี่มันเข้าเลือดจริงๆมาอีกแล้วมาอีกแล้วต้องตีให้แม่นอย่าให้เขาอย่าให้เขาตีโดนเราได้อู้ยแรงจัดนั่นไงนั่นไงนั่นไงนี่ปักไว้เรียบร้อยวิ่งอุ้ยเขียวไม่อยากไม่อยากนั่นแหละหมอกหลังด้วยนั่นแหละค่ะนี่เล่นมุมทำไมคราวนี้มันเสียงไปมุมเยอะมันติดค่ะเขาติดข้างบนไงเนี่ยติดทางนั้นก็มาไม่ได้เลยเซ่โอ้ยอย่าบอกนะข้างบนเป็นรังแมงมุมด้วยเสียงขู่คำรามถึงได้เยอะขนาดนี้ค่ะไงอุ้ยไม่ใช่แค่ซอมบี้มาเป็นกระโยงเอ้ยบึ้มไปเถอะเหมือนตอนแรกคิดว่าแบบบึ้มแล้วกองสปอนจะถูกทำลายไม่ค่ะไม่ถูกทำลายอุ้ยเล่นกับแมงมุมพิษยังไงให้ปลอดภัยสว่างค่ะแค่นั้นปักไปเลยไม่ต้องกลัวท็อตหมดปักไปเลยต้องข้างบนนี้มันขู่แบบหนักจริงนะอ๋อไม่ใช่ข้างบนค่ะตรงนี้มีอีกที่นึงนี่ก็แมงมุมพิษอื้อหืออ๋อนี่ไงอุ้ยอู้หูมันต้องเขาต่อสู้กันเองค่ะสเกลตันน่าจะไปยิงคีปเปอร์จึ๊บ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 ปิดค่ะปิดโอ้ยอะไรมันจะแน่กลัวได้ขนาดนี้มาสิมาสิมาสิเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยนั่นแหละเดี๋ยวเป็นโศกนาฏกรรมเลยนะเมื่อกี้ถ้าอย่างนั้นอะ
เราเห็นนายยังไม่หวังมุมนี้มันแบบสุดๆเลยเนาะไม่น่าไปค่ะอู้ทางโล่งๆเลยอ๋อข้างนอกแล้วค่ะอ่ะก็ถือว่าตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะมีกรงแมงมุม2กรงค่ะแค่นั้นพองไม่สนไม่โอ้โหนี่ว่าสำรวจปักทดสว่างแล้วนะตีไม่ทันเลยค่ะตกใจเอ้ยอันตรายจริงๆเกือบแล้วมันมาจากไหนอะแถวนี้ก็ปักทดหมดแล้วนี่โอ้นู่นมั้งค่ะแต่เมื่อกี้ก็ได้ทดสอบแล้วนะว่าคีเปอร์ระเบิดครั้งเดียวไม่ตายแต่ถ้าโดน2ที3ทีอาจจะม่องเท่งแบบไม่รู้ตัวได้ค่ะโอเคมีน้ำมีเหวอุ้ยเดินผ่านแบบเป็นรันเวย์แคทวอล์กเลยนะนายแคทวอล์กเลยนะเฮ้ยทำไมรู้สึกหวาดระแวงอะไรได้ขนาดนี้คะเนี่ยอุ้ยเงียบอ่ะนี่คือการออกมาข้างนอกแล้วอุ้ยเงียบโดดสิคะรออะไรยังไม่สว่างเพื่อนของเรานั้นเยอะมากอุ้ยเขาระเบิดกันเองค่ะไม่ได้เกี่ยวกันอะไรกับเราเลยนี่ไงนายไอ้พวกอย่างนี้เรายังไม่กลัวเท่าไรหรอกนะเอาเป็นนั่นมันไม่ชาร์ปนี่มันแบบน่ากลัวจริงจังนะคะแต่ก็แบบไม่เคลียร์ก็ไม่ได้ก็ต้องเคลียร์กันนิดหนึ่งแล้วนะแมงมุมอ๋อสว่างแล้วแมงมุมตาบอดแล้วโอเคดาบยังไม่แรงไม่เป็นไรยังได้อยู่ค่ะจัดการก่อนนี่โอเคมีลาวาค่ะครั้งแรกเลยที่เจอลาวาในอเมนนอนไม้ช้ำแห่งนี้ตรงไปอ้ายในที่สุดย่าเราก็เจอกล่องแล้วนี่แหละมันจะเป็นของให้เราเฮ้ยพยาต้องบอกว่าไม่ได้สนใจมาหาแร่ทางในนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเห็นแร่ก็ปล่อยไปเรามีของที่อยากได้อยู่นะต้องลองหาอันนั้นไม่ช้ำแห่งใหม่ดูค่ะแห่งนั้นไม่มีไม่มีของที่อยากได้เขาก็กระจายกันไปนะต้องหามองหาตรงไหนที่มีโพรงตรงไหนที่มีใยแมงมุมค่ะตรงนั้นแหละไม่มีให้จริงหรือนี้เป็นไปไม่ได้นะที่อื่นก็ต้องมีสิคะเขาเป็นแบทแลนด์ที่ไม่ใหญ่มากอะนู่นก็ไม่ใช่ค่ะเป็นแค่โพรงธรรมดาโอ้นี่ไงชั้นบนโอ้อยู่ตรงนี้เองนี่ไงชั้นบนค่ะมันมีหลายชั้นในโครงสร้างของเมืองร้างอะนี่คือปักไว้ให้รู้ว่าเราผ่านตรงนั้นมาแล้วนะอ้าวมีแค่นี้เองหรือแค่นี้แหละค่ะชั้นบนชั้นล่างก็ลงมาแล้วค่ะแล้วก็เดินแล้วอ๋อนี่ไงมีล่างอีกอื้อหือหลายล่างจริงถ้าตรงไหนอ่ะมีเสียงขู่เยอะๆตรงนั้นเป็นสิ่งที่ต้องไปนะไปเช็คดูสิเผื่อจะมีของที่อยากได้กรงสปอนเก่าอยู่ไหนคะอ๋อนี่ไงนี่คือแห่งหนึ่งเนาะเนี่ยข้างบนเสียงยังเยอะค่ะจะแปลว่ามีกรงสปอนอีกแห่งก็ได้ต้องขึ้นทางนี้แหละถ้าอยากเช็คอ่ะที่ใหม่ยังไม่มาเสียงแมงมุมก็เยอะด้วยนะปัญหาอยู่ตรงนั้นเลยค่ะนี่เชื่อมต่อกับชั้นล่างของเราใช่ไหมที่เราผ่านไปแล้วค่ะทอดปักขนาดนั้นอ่ะใช่เลยดีนั้นที่ไม่มีอะไรข้างบนร่วงไปข้างล่างนี้โอ้เราตีรอดรัวได้แต่นายยิงรอดไม่ได้หรอกความสามารถเรามันต่างกันตีสิคะตีสิทีละตัวคัมออนมาสินี่แน่เอาทีเดียวระเบิดเลยคุณผู้ชมเห็นแมงมุมพิษใช่ไหมคะใช่มิวเห็นแล้ว 3-4 ตัวไม่ 3-4 ตัวเขาเป็นคำพูดทั้งโกงสปอนเลยค่ะมาได้ไหมเนี่ยนะไม่ได้ใช่ไหมเอ้ยไม่ได้เรารู้บอกว่านายมาไม่ได้นั่นแหละการสร้างทางขวางค่ะแล้วก็ไล่ฆ่าทีละตัวเป็นทางเลือกที่ดีเขายังเกิดได้เรื่อยๆแปลว่ายังไม่หมดอ๋อกรงสปอนเดิมค่ะ
โอ้โหแปลว่าตรงนี้3กรงสปอนแมงมุมติดกันเลยนะเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากกรงสปอนแมงมุมเป็นอย่างอื่นน่าจะดีค่ะโอ้ยถ้ามาทีตัวยังพอรับมือไหวสิ่งที่ไม่เข้าใจว่าทำไมยังมีเสียงคู่คำรามอยู่อีกโอ้โหตรงนู้นด้วยนี่ด้วยโอ้โหโอ้ยโอ้ยเมนายกี่กงคะเนี่ยนี่ก็อีกที่หนึ่งแล้วนะนั่นคือ3กงแล้วนะตรงนี้รวมกันนี่4กงเลยนะคะเยอะเกินเหตุเราต้องไปหาตัวแม่ของมันค่ะแหล่งกำเนิดเจ้าลูกแมงมุมก่อนถ้าไม่เจอนี้ก็ลำบากต้องจัดการที่ตัวแม่นี่ไงตัวแม่เขาอยู่นี่นี่ค่ะตัวแม่อยู่นี่นี่ไงเรียบร้อยปักตัวแม่ได้ที่เหลือคงไม่เท่าไหร่แล้วแหละกลัวแต่ว่ามันจะไม่ใช่กรงเดียวนะสิอ่ะสุดผนังแล้วค่ะ1กรงไม่อยากรู้จริงๆว่าทำไมอเมนอนไมชาร์ปแห่งนี้มันมีแต่กรงแมงมุมกันเยอะมากเลยค่ะอย่างอื่นน่ะไม่ค่อยมีนะเอาบล็อกโซนหมดเปลี่ยนบล็อกค่ะนี้เลยเป็นเทราคอตตาเหมือนแหล่งหาสตริงอ่ะเยอะจริงจังเสียงบนหัวอย่าบอกนะบนหัวมีกรงแมงมุมอีกอู้อะไรจะขนาดนั้นคะโอ๊ยตกใจไวจังอุ๊ยแมงมุมนี้มันแมงมุมธรรมดาไอ้เจ้าตัวข้างล่างคงจะยิงไม่แม่นหรอกนะนี่คือด้านนอกแล้วค่ะเป็นการสำรวจที่อันตรายซะจริงๆน่ากลัวด้วยค่ะในความรู้สึกอะไม่รู้อะไรจะโผล่มาจากตอนไหนจะมาประเจอกันกับเราตอนไหนอ๋อนี่เราปักท็อตมาถึงนี้แล้วเหรอบอกทางออกค่ะจัดการนี้ก่อนมาร่วงลงมาสิถ้ามีอะไรมาจากข้างหลังอันนี้แหละน่ากลัวกว่าเห็นเน้นนั่นเลยค่ะอ๋อนี่ที่ทางที่เราปิดล็อกใช่ไหมตอนที่ไปหาลังแมงมุมที่อยู่ทางซ้ายค่ะโอ้นั่นเองสมบัติอุ้ยไดมอนด์สองเม็ดกองดีเนมแดกด้วยขอบคุณที่เหลือเอาไว้นี่แหละเก็บตำแหน่งไว้ค่ะเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์เดี๋ยวค่อยมาเก็บอะเสียงสงบไปแล้วอะเสียงเงียบแล้วค่ะเนี่ยแต่ตรงนี้ยังมีนะบนหัวยังมีอยู่เฮ้ยน่าสนใจเนี่ยเสียงคู่คำรามเยอะๆอย่างงี้ต้องมีอะไรแน่นอนมันคือผิวค่ะนี่ดูสิเราได้ยินเสียงนายนะแต่ทำไมเราหาตัวนายไม่เจอเฮ้ยเขาไม่ได้อยู่ข้างบนเหรอฮะอยู่ข้างล่างเนี่ยประมาณนี้อะประมาณนี้เลยมันแปลว่ามันต้องมีโพรงอาจจะเป็นกงสปอนซ์มี่จินตนาการในแง่ดีอะเสียงอยู่แถวเนี้ยมันเสียงเหมือนบนหัวมากกว่านะฮะแต่บนหัวเรามันไม่มีอะไรแล้วนี่นาหรือว่าจะขนาดเท่ากันกับพื้นผิวนี่อุ้ยใช่เลยเอ้ยเซ็นนี่แหละคือสิ่งที่หาเมื่อนานเอ้ยได้แล้วว่าแล้วอ่ะมันต้องแบบเสียงเหมือนบนหัวแต่มันไม่ได้อยู่บนหัวค่ะโอ้โหเคลียร์ก่อนสินี่นายนี่แน่นี่แน่เอ้ยน่ารักทั้งนั้นหล่อๆทั้งนั้นโอ้โหโอ้ยนี่คือถ้าเราอ้อมมาทางนี้นะคะแล้วเราเห็นตรงเนี้ยก่อนอ่ะแล้วเราเดินเข้ามานิดเดียวเจอกองสปอนเลยอ่ะโอ้ยดีแต่ทำไมเราไปเจออีกฝั่งหนึ่งเนาะแล้วเราแบบหาตั้งนานโอ้โหสุดท้ายเขาอยู่ตรงนี้เองค่ะโอ้โหขอแซมตําแหน่งเรียบร้อยค่ะมีของฝากไปให้ม้าเราด้วยนะเนี่ยอ่านม้าที่ทำจากเพชรโอ้โหได้แล้วมิชชั่นภารกิจสำเร็จพร้อมกับกรงแมงมุมที่แบบเยอะมาก
กงมังมุมจะเยอะไปไหนลูกเก็บของย่าทิ้งของเกลือดน่ะของเต็มไงในนอนเอาประตูมาก็วางประตูสิคะเออนั่นแหละรักตาก่อนวางปุ่มเลยนี่กดเข้ากดออกได้เสร็จเรียบร้อยค่ะวันนี้สบายใจแล้วเกือบสังเวยชีวิตเกือบตายเพื่อเจ้าสิ่งหนีเท่านั้นแหละโอ้ยสุดยอดไปเลยค่ะมันยังมีเสียงแมงมุมค่ะเนี่ยยังมีเสียงแมงมุมอยู่นะข้างบนน่ะนั่นไงแมงมุมว่ายังได้ยินเสียงอยู่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าแปลกๆนะอันนี้จริงมันควรที่จะไม่มีเสียงแมงมุมแล้วนี่เอ้ยโผล่มาเล็กๆอ้าวเอาเอาไปไหนแล้วผมมาแล้วก็จากไปก็คงต้องมีแคมป์กันหน่อยแหละใช่ไหมจัดไปเลยค่ะอย่างน้อยก็กล่องใส่ของอ่ะเต็มมากเต็มตัวตลอดเลยค่ะนี่แหละใส่เข้าไปจะได้โล่งๆกล่องนี้มาเลยสิแล้วก็ไหนๆค่ะได้สตริงมาเยอะแล้วใช่ไหมนี่เลย3หมุนแกะ1เตียงนอนทำเผื่อไว้เอาสมุดมามันก็ต้องจัดกันหน่อยจัดหนังสือไงที่เอ็นชานของมันต้องมีค่ะได้พื้นที่แล้วใช่ไหมการเอ็นชานค่ะมันกดง่ายมากก็คือชั้นหนังสือล้อมรอบโต๊ะเอ็นชานเขามีอยู่แค่นั้นเองค่ะง่ายใช่ไหมล่ะโต๊ะอินชานตรงกลางไปแล้วก็ชั้นหนังสือค่ะเนี่ยจัดไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอแค่แบบมีอะไรล้อมรอบมันเขาก็ใช้งานได้แล้วค่ะดูซิเลเวลเห็นมะติวทัศน์30เรียบร้อยเป็นระบบการสุ่มแล้วเนี่ยขุดออกแล้ววางใหม่จะเป็นอะไรใหม่ไหมมันก็เป็นอันเดิมค่ะมันจดจำข้อมูลไว้แล้วนั่นเองปะเดินทางกันดีกว่าลืมเอาของมาหลายอย่างเลยค่ะตอนแรกนึกว่าเตรียมของมาพร้อมแล้วนะยังไม่พร้อมไงนายนะจริงลูกแก้วมาเซ่มาไม่ถึงแล้วหรอกในส่วนที่เป็นแบทแลนด์นี่อยู่ทางทิศใต้ใช่ไหมคะบ้านเราก็ต้องอยู่ทางทิศเหนือนี่มันตะวันตกนี่มันใต้เหนืออยู่ฝั่งนู้นมาปิดทางเฮ้ยไม่อ้อมได้อ้อมได้ปกติคุณผู้ชมใช้อะไรในการจำเวลาเล่น Minecraft ฮะถ้าเป็นหมิวเนี่ยเราจะใช้ทิศเป็นหลักเลยแล้วในบางส่วนที่แบบต้องลงรายละเอียดชัดๆใช่ไหมก็จะใช้พวก X กับ Z ค่ะกด F3 ดูประมาณนี้มั้งใช่ไหมคะตอนที่มาครั้งแรกเราผ่านทะเลทรายแล้วใช่ไหมเออน่าจะใช่ค่ะไม่แน่ใจเลยไม่ใช่มั้งทะเลทรายไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้โอ้นั่นไงหมู่บ้านเอ้ยใช่ค่ะฮะเฮ้ยไม่ได้ไกลกันนะเนี่ยขี่ด้วยเซนก็มาถูกเพราะว่าจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้แต่รู้ว่าอยู่ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยใกล้กันแบบสุดๆลืมเอาเกราะมาให้ล่อของเรานะคะเนี่ยเกราะเพชรเลยนะนายอยากได้ไหมลืมไปล่อใส่เกราะไม่ได้ค่ะไม่ใช่หมาใช่ไม่ใช่หมาลากับล่อเขาใส่เกราะไม่ได้ไงกลับมาแล้วที่อยู่ได้อย่างสุขและสบายใจหมู่บ้านชาวบ้านแห่งนี้นั่นแหละมาคิดคำนวณกันสิต้องเอาอะไรไปบ้างไปดูในกล่องเลยค่ะสิ่งที่ต้องเอาไปนะอยู่ไหนล่ะนี่อ๋อนี่ไง
เอาริสโตนไปค่ะแล้วก็เอาอเหล่็กาตามด้วยลาพิสลาซูรีไงนายมานี่เลยได้เวลากลับแล้วรู้สึกว่าแบบจะไปมาบ่อยนะคะเนี่ยอยากจะบินได้ซะจริงแค่การเดินทางแค่การทราเวลนี้ก็ใช้เวลาแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมทราบข่าวหรือยังคะว่า Minecraft แพทหน้าเวอร์ชันหน้าเนี่ยจะมาในอีก7วันข้างหน้าค่ะในที่สุดก็จะได้เล่น Minecraft เวอร์ชัน 1.17 พาร์ทที่1แล้วใช่ไหมแบ่งเป็น2พาร์ทค่ะเดือนนี้กับสิ้นปีเนาะมิวเลยคิดว่าอยากจะทำทุกอย่างให้ได้เยอะที่สุดในเวอร์ชันนี้ค่ะก่อนที่จะไปเวอร์ชันหน้าอย่างน้อยอยากจะฆ่ามังกรให้เสร็จ อย่ามันต้องทำนะคือต้องทำค่ะแบบไม่มีทางเลือกเลยยังไงก็ต้องทำก่อนให้เสร็จเลยแหละในเวอร์ชันนี้มาถูกใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่ค่ะใช่ถูกแล้วถูกแล้วไงล้มมาเอ้ยน่ารักค่ะช่วยสามารถเยียวยาจิตใจในโลก Minecraft ที่โหดร้ายแห่งนี้ได้ยังอยู่รอดปลอดภัยดีค่ะมิวยังไม่ตายเกือบจะได้เอาชีวิตไปทิ้งแล้วกับการกอดของเจ้าคีเปอร์ตอนนั้นตกใจจนแบบทำอะไรไม่ทันจริงๆอ่ะแต่ก็ยังโชคดีนะที่แบบเป็นชุดเกราะเพชรไงก็เลยแบบรอดมาได้ถ้าโดนกดใกล้กว่านี้คงจะตายแน่นอนเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้เอพิโซดนี้เพียงพอเท่านี้ค่ะแล้วค่อยมาต่อกันใน Minecraft Hardcore ตอนต่อไปเนาะบ๊ายบายค่ะ